มันชื่อเรื่อง Peace Stand By หนังไม่ได้เก่ามากนะหนังประมาณปี2017 Dakota Fanning เล่นนะนางเอกเป็นออทิสติกตัว Dakota Fanning อ่ะเล่นเป็นเด็กออทิสติกอยู่กับพี่สาวดูแลไม่ไหวก็เลยเอาน้องสาวเนี่ยไปอยู่กับสถานดูแลคนที่เป็นออทิสติกอะไรเงี้ยคือออทิสติกอ่ะมันจะมีความสามารถอะไรบางอย่างใช่ไหมเออแล้วนางเอกเนี่ยเหมือนมีจินตนาการมีความจำดีแล้วก็หลงไหล Star Trek มากแล้วก็มันมีการประกวดเขียนบท Star Trek ขึ้นมาท่านเอกก็เขียน400กว่าหน้าเลยเขียนเป็นสคริปต์เลยเสร็จแล้วจะไปส่งประกวดเหมือนพิสูจน์กับพี่สาวตัวเองครับว่าตัวเองดูแลตัวเองได้ มีความสามารถเนี่ยทำงานเขียนบทหนังได้อะไรเงี้ยมีงานประจำด้วยอะไรเงี้ยเหมือนไม่ค่อยมีใครสนใจนางเอกเท่าไหร่คือเหมือนคล้ายๆว่าไม่เชิงดูถูกหรอกนะแต่ว่าคล้ายๆในเรื่องอ่ะพูดถึงว่าคนดูแลหรือพยาบาลอะไรเงี้ยที่ดูแลส่วนบำบัดนั่นน่ะไม่รู้จักสตาร์เทคอ่ะไม่รู้ว่าบทเขียนมันดีขนาดไหนเงี้ยไม่ความสนใจอะไรเงี้ยนางเอกก็เลยอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทำมีค่าก็เลยหนีออกไปจากสถานบำบัดอ่ะ uh-huh. เพื่อจะเอาบทเนี้ยไปส่งที่สตูดิโอพาราเมาท์ที่เขารับประกวดอ่ะทางนั้นตัวเองเป็นออทิสติกนะ uh-huh. แบบกลัวโลกภายนอกโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ชอบสตาร์เทคมากใช่อยากส่งประกวดมากเขียนเสร็จแล้วด้วยแล้วก็แทกกดตัวเองก้าวข้ามความกลัวของตัวเองหนีออกจากสถานบำบัดเดินทาง200กว่าไมล์ไปที่ LA เพื่อจะเอาบทไปส่งให้ได้อะไรเงี้ยแล้วบทที่มันเขียนเนี่ยคือลอก Star Trek มั้ยคือเขียนใหม่อ๋อด้วยความที่ crazy หนังแบบ Star Trek มากใช่คือมันไม่ได้เล่าทั้งหมดนะแต่ว่ามันเล่าเนื้อเรื่องในสคริปต์ที่นายเขียนอ่ะโคตรดีอ่ะอ๋อเหรอมันเปรียบเทียบคล้ายๆว่าเขาเปรียบเทียบตัวตนของเขาเองอ่ะเหมือนสป็อกที่แสดงอารมณ์ไม่เป็นอ่ะเข้ากับใครไม่ได้มีภาวะความคิดแบบนั้นน่ะแล้วเหมือนมีความบาดหมางกับคนนู้นคนนี้ก็เหมือนตัวตนของเขาเองที่เป็นอยู่เปรียบเทียบกับตัวละครไง อะไรเงี้ยแล้วก็เขียนเนื้อเรื่องวางโครงเรื่องให้เป็นการเดินทางค้นหาตัวเองของตัวละครใน Star Trek อ่ะเหมือนที่ตัวเองกำลังทำอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เผชิญปัญหากับโลกภายนอกไปพร้อมๆกันด้วยการเดินทางไปเนี่ยก็เจอทั้งคนดีและคนไม่ดีคนที่ดูแลคนที่หลอกลวงคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้นั่นอะไรเงี้ยการเดินทางของเขาอ่ะมันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าความเป็นออทิสติกของเขาไม่ใช่ปัญหากับการใช้ชีวิตหรือคนที่เป็นผู้ดูแลที่โอเวอร์โปรเทคมากเกินไปอ่ะที่แบบดูแลทุกอย่างที่บุญห่วงเกินไปอ่ะปล่อยบ้างก็ได้อะไรเงี้ยกำลังทำร้ายเขาอยู่อะไรเงี้ยใช่คนที่เป็นพี่ที่กลัวว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ตัวเองทำไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะที่แบบว่าเหมือนดูแลไม่ไหวแล้วปล่อยภาระให้เป็นคนอื่นแต่เขากลัวคือความกลัวที่แบบว่าจะดูแลน้องไม่ได้ไม่ดีส่วนพยาบาลที่ดูแลนางเอกอยู่เงี้ยก็เทคแคร์มากเกินไปห่วงมากเกินไปการเดินทางครั้งนี้มันก็เหมือนเป็นการค้นพบของทุกคนน่ะที่ทำให้เห็นถึงภาวะความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบนั้นอะไรเงี้ยคือเราไม่แน่ใจว่ามีภาพจำของดาโกต้าเป็นแบบไหนนะแต่เรื่องนี้รู้สึกว่ามันแตกต่างอ่ะด้วยเทคนิคการแสดงด้วยรูปลักษณ์บางอย่างมันรู้สึกแบบไม่เหมือนดูดาโกต้าในเรื่องอื่นๆเลยเลยซ้ำไปอะไรเงี้ยโอ้ยคนไม่จำดาโกต้าคนจำน้องเขาหรือเปล่าอะไรเลยหลังๆก็มีแต่คนจำได้แต่ในทวายไลท์อ่ะแต่เรื่องนี้ทีมนักแสดงดีนะมีโทนี่คอลเลตเล่นเป็นคนที่อยู่ที่สถานพยาบาลที่ดูแลนางเอกอยู่แล้วก็มีอลิซอีฟเล่นเป็นพี่สาวหนังมันจะอบอุ่นน่ารักเหมือนไอ้นี่ไหมไอ้ซอฟต์วอเตอร์เรดเน็กอะพีนัทบัตเตอร์ใช่ไหมเออนั่นคล้ายๆอย่างนั้นนะครับโครนคล้ายๆอย่างนั้นคือหนังไม่ได้ซีเรียสมากคือพยายามจะให้คนดูเข้าใจถึงความเป็นตัวตนของคนที่มีบุคลิกแบบนี้ละกันเรายังรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วหนังมันพูดถึงการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอ่ะถ้าอยากทำตามความฝันถ้าอยากจะพิสูจน์ตัวตนเนี่ยมันมีลิมิตของตัวเองอ่ะมันไม่ใช่อุปสรรคภายนอกเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจคนน่ะว่าคุณมองลิมิตตัวเองแค่ไหนอ่ะสุดท้ายแล้วสิ่งที่อุปสรรคสำหรับชีวิตคุณก็คือตัวคุณเองถ้าคุณก้าวผ่านตรงนั้นได้ก็สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในชีวิตอะไรเงี้ยจะอิ่มระดับนั้นเลยไหมอิ่มระดับพีนัทใช่ไหมพีนัทเลยไหมใกล้ๆนะใกล้ๆอืมเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันเฉพาะกลุ่มลงมาหน่อยนึงตรงที่มันใช้เส้นเรื่องที่ไม่ใช่เป้าหมายแบบใหญ่โตมากอ่ะอืมคืออย่างพีนัทบัตเตอร์เรายังรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันได้คำตอบของคำว่าครอบครัวได้ชัดเจนกว่าละกัน
ต่เรื่องนี้มันพูดถึงว่ามันอยู่ที่การปรับความเข้าใจกันอะคือมันมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วในหนังเรื่องนี้นะมีคนที่คอยห่วงใยมันมีอะไรอยู่แล้วเท่าแต่ว่ามันจูนกันไม่ติดเข้าใจคนละทิศคนละทางอะแล้วมันเหมือนเส้นเรื่องของหนังเรื่องนี้มันคือการที่ทำให้ทุกคนอะกล้าที่จะเปิดเผยตัวตนกล้าที่จะพูดกล้าที่จะปรับความเข้าใจกล้าที่จะแสดงออกว่าตัวเองคิดอะไรอยู่อะไรมากขึ้นแล้วกันผมว่าใครที่คุ้นชื่อนะปกติแล้วคนไม่ค่อยโฟกัสที่ดาโกต้าหรอกดาโกต้าแฟนนิงเขาไปโฟกัสที่น้องมากกว่าไงแฟนนิงไงแฟนนิงคนจะเครซี่น้องมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าน้อยคนจำแกได้นะหลังๆผลงานที่แบบว่าเป็นหนังตลาดไม่ค่อยเยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วไงตอนนี้ช่วงหลังๆนี่น้องดังกว่าแล้วน้องดังมาก ทั้งที่น้องมาทีหลังนะพี่มาก่อนนะใช่ดาโกต้าเนี่ยดังตั้งแต่ I am Sam นะI am Sam I am Sam I am Sam Mad on Fire อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆแล้วแอลแฟนนิงเพิ่งมาดังช่วงหลังคล้ายๆกับน้องแซงหน้าไปแล้วน้องแซงเล่นทวายไลท์ด้วยแต่ว่าคนก็ลืมจำๆอาจจะจำไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องนะที่อยากแนะนำแล้วกันคือหนังที่มันมีประเด็นอ่อนโยนอ่อนไหวประมาณนี้คือแล้วหนังมันไม่ได้ซีเรียสอ่ะหนังมันเป็นหนังอารมณ์ดีหนังฟีลกู๊ดอ่ะดูแบบสบายๆแล้วมันมีเมสเสจที่ดีในการเล่าอ่ะใครอินกับพวกพีนัทใครอินกับพวกโคด้าอะไรเงี้ยประเด็นนี้อ่าอย่างเงี้ยใครอินกับประเด็นแบบนี้มันอาจจะเบากว่าแต่ก็ถือว่าดูเพลินแล้วยิ่งมันมีกิมมิกที่เกี่ยวกับโลกภาพยนตร์เนี่ยเราชอบอยู่แล้วปกติหน้านี่ในส่วนตัวเรื่องการเขียนบทเรื่องเรฟเฟอร์เรนซ์หนังตัวละครที่หลงรักในโลกภาพยนตร์อะไรเงี้ยนะใช่ใช่ใช่ก็มาอ้างอิงก็เลยดูได้ใจแฟนหนังกลุ่มนึงด้วยอะไรเงี้ยก็เอากิมมิกเหล่านี้มาเล่นทำให้หนังมันโดดเด่นจากหนังดราม่าทั่วไปละกันไม่กดดันมันจะมีหนังบางเรื่องที่กดดันถ้าสมมติคนที่หนังพูดถึงผู้ที่มีความบกพร่องอะอย่างนี้ดีกว่าหนังอะไรเรื่องเราดูแล้วเราเครียดนะผมดูแล้วแบบกูจะร้องไห้คือแบบไม่ป่วยพิการอะไรก็แต่มันเครียดอะบางเรื่องมันเครียดมากอะพีนัทบัตเตอร์เนี่ยไม่เครียดโคด้าอย่างเงี้ยไม่เครียดอันนี้เป็นอีกเรื่องไหมหนังมันก็ทำให้เห็นว่าโลกภายนอกมันอันตรายเหมือนกันนะไม่ใช่โลกสวยขนาดนั้นนะคือการที่เด็กผู้หญิงคนนึงที่มีรูปแบบของการใช้ชีวิตที่มีความกลัวมีลิมิตในการใช้ชีวิตบางอย่างการเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมบางอย่างยิ่งในสังคมอเมริกานะมันก็มองได้ว่าอันตรายนะการเดินทางของนางเอกนี้ไม่ใช่เรื่องที่โลกสวยทีเดียวนะแล้วหนังมันก็หยอดๆไว้นะคือมันไม่ได้ถนนลอยด้วยกลีบกุหลาบไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็เจออุปสรรคมันก็เจอคนไม่ดีบ้างเท่าแต่ว่ามันไม่แรงแค่นั้นเองใส่ให้เห็นถึงเป็นอุปสรรคแค่กลิ่นๆแค่นั้นเองถ้าพูดถึงพีนัทบัตเตอร์ยังเจอความเลวร้ายมากกว่านี้นั่นขนาดหนังมันใสๆเบาๆฟีลกู๊ดนะพีนัทบัตเตอร์ยังหนักกว่าเยอะพีนัทบัตเตอร์เนี่ยเอาจริงๆมันมีประเด็นแบบว่ามันจะจึ๊กในใจแบบถ้าเราเป็นแบบนั้นเราเครียดนะเสียดเข้าไปในใจสำหรับเราแล้วรู้สึกว่าหนังแบบนี้หนังที่มันดูง่ายแบบนี้ดูเพลินแบบนี้ไอ้เมสเสจเล็กๆน้อยๆอ่ะมันเข้าถึงเราได้ง่ายกว่าคือถ้าหนังเรื่องนี้เล่าเป็นดราม่ากดดันนะจบเลยอาจจะทนดูไม่ได้ก็ได้นะหนังซีเรียสเกินไปแต่ก็ไม่รู้ลองดูแล้วกันถ้าเกิดใครชอบแบบนี้นะแต่ผมว่าใครชอบอารมณ์สไตล์แบบนี้คงจะไม่ค่อยผิดหวังขนาดนั้นแล้วกันเรารู้อยู่แล้วว่าว่ามันจะประมาณไหนอ่ะลองดูเผื่อใครสนใจเรื่องนี้ Please stand by มุมนึงที่เราชอบมากๆคือการที่มันหยิบ Star Trek เนี่ยมาเล่นน่ะคือสิ่งที่ตัวนางเอกอ้างถึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพระหว่างสป็อกกับกัปตันเคิร์กหรือบุคลิกของสป็อกเนี่ยมันคือการอธิบายตัวตนตัวละครตัวนางเอกเองได้ด้วยไงมันเหมือนเอาเรื่องของตัวเองเรื่องของเส้นเรื่องของนางเอกเนี่ยไปผูกติดกับเส้นเรื่องของสตาร์เทคแล้วเมคเซนส์อ่ะเหมือนมีตัวละครของโทนี่คอลเลตเนี่ยเป็นผู้ดูแลเนี่ยไม่เคยเข้าใจเลยว่าตัวนางเอกคิดอะไรอยู่จนกระทั่งได้คำอธิบายว่าสิ่งที่นายเอกเป็นน่ะคืออะไรจากสตาร์เทคอ่ะเราเลยรู้สึกว่ากิมมิกตรงนี้มันสนุกดีกับการเล่าเรื่องซ้อนกันแบบเนี้ยคือเอาง่ายๆว่าตัวผู้ดูแลเนี่ยดูแลด้วยความรักความอบอุ่นนี่แหละแต่เขาไม่เคยเข้าใจว่าทำไมนายเอกถึงเป็นอย่างนี้จนกระทั่งเขารู้จักสป็อกอ่ะเขาเลยรู้ว่าอ๋อแนวความคิดแบบนี้แหละที่ทำไมตัวนางเอกถึงได้ชอบสป็อกเพราะเขาเหมือนกันลองไปดูเนิร์ดแล้วไงมีหัวใจนะโว้ย
ไทยนี่เล่าหมดแล้วนะชื่อไทยนี่เล่าเรื่องหมดแล้วนะชื่อไทยนี่ชัดเจนเนิร์ดแล้วไงมีหัวใจด้วยเผื่อใครเป็นแฟนคลับของดาโคต้าก็ดูผลงานเรื่องนี้ก็หายคิดถึงได้ภาพสวย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 โอเค